เขาบายกูรู้จริงเรื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องไอทีกับนักรีวิวสินค้าจากบริษัทเขาบายสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมอลิเดชจากเขาบายสาขาเซ็นทรัลพระราม2ครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาชมลำโพงสำหรับร้องเพลงคาราโอเกะนะครับยี่ห้อ RHM รุ่น B66นะครับลำโพงตรงนี้เหมาะสำหรับท่านที่ชอบร้องเพลงที่ให้คุณภาพเสียงของไมค์ครับได้ดีมากๆครับผมนะครับอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์สายไฟนะครับหรือว่าตัวชาร์จแบตเตอรี่นะ1ชุดครับแล้วก็เป็นไมค์นะครับ2ชิ้นแล้วก็เป็นตัวเครื่องนะครับทั้งหมดก็จะหลักๆก็จะมี4ชิ้นนะครับตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อระบบสัญญาณด้วยระบบบลูทูธแล้วก็ช่องเสียบAUX นะครับหรือว่าเป็นช่องเสียบJack ที่ใช้เสียบหูฟังของโทรศัพท์นะครับแล้วก็เสียบ USB ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มาดูสัดส่วนนะครับตัวนี้ก็เอาความกว้างนะครับก็อยู่ที่36เซนติเมตรนะครับเหมาะสำหรับพกพาครับสามารถสู้ได้นะครับผมสำหรับบัตรตัวนี้นะครับจะมีลำโพงอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับ1คือซับวูเฟอร์นะครับซับวูเฟอร์เขาจะอยู่ที่30วัตต์แล้วก็ส่วนลำโพงเสียงสูงนะครับจะอยู่ที่ข้างล่าง15วัตต์นะครับของตัวนี้นะโทนสีก็จะมีสีดำครับไม้สีดำนะครับส่วนฟังก์ชันเขาก็จะมีให้เลือกอยู่ด้านหน้านะครับผมนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านหน้ามันครับส่วนตัวนี้ก็จะมีเป็น power กดปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็กดปุ่มนี้ก็คือมันจะใช้ในการลิงก์บลูทูธเข้าหาอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้นะครับทีวีก็ได้แล้วก็มาตัวนี้ก็จะครับตัว M นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกดฟังก์ชันว่าเราจะเลือกไปที่ฟังก์ชันบลูทูธครับฟังก์ชัน AUX หรือว่าฟังก์ชัน USB ครับตัวนี้ก็เป็นตัวคอหรือว่าตัวเลือกเพลงนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาลองดูหน้าจอนะครับผมตัวนี้จะขึ้นอยู่ที่บลูทูธนะครับผมกดเข้าไปนะครับเขาให้เปลี่ยนเป็นไลน์ครับนี่ก็ต้องต่อ AUX นะครับอันนี้ก็เป็น USBเห็นไหมครับมันก็จะฟังบนฟังก์ชันอยู่3ตัวแล้วคราวนี้มาดูด้านหลังกันนะครับผมครับด้านหลังก็จะมีตัวนี้ก็เป็นครับลายต่อ USB ที่ผมต่อไว้นะครับนี่ก็เป็นลาย AUX นะครับไม่ว่าจะต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเครื่อง MP3 รุ่นเก่าๆนะครับที่ไม่มีระบบเชื่อมต่อบลูทูธก็ใช้ตัวนี้ต่อตัวนี้ก็คือเชื่อมต่อไฟฟ้านะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าใช้งานตามปกติก็ได้รุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถรับฟังได้โดยที่เราไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟครับคราวนี้มาดูตัวใหม่กันนะครับตัวนี้ก็เป็น power เปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมกดให้นะฮะ off on นะครับตัวนี้สามารถปรับ echo นะครับที่ไมค์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงที่ไมค์ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับ echoนะครับจะมีข้อ1 2 3นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นปรับเสียงเพลงนะครับคือความดังของอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับสามารถลดเสียงตัวนี้จากตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเพิ่มลดเสียงใหม่นะครับโดยที่เราไม่ต้องมากดที่ตัวเครื่องนะครับสามารถกดตัวนี้ได้เลยครับผมสินค้ารุ่นนี้สามารถซื้อและสั่งซื้อได้ที่เข้าบ่ายทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านและออนไลน์ส่วนออนไลน์นี่นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่www.mobile.co.th นะครับหรือรูปแบบใหม่เลยนะครับตอนนี้เข้าบ่ายมีแอปเข้าบ่ายนะครับที่จำหน่ายในแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วติดตั้งในโทรศัพท์ก็สามารถสั่งซื้อที่แอปเข้าบ่ายได้เลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับพ่อบ่ายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องไอทีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพ่อบ่ายสวัสดีครับ